เตือนภัยนะครับคุณผู้ชมมีแก๊งโจรกรรมรถยนต์นะแล้วก็ส่งไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาจะใช้วิธีไปหลอกเช่ารถตามเต็นท์ให้เช่าหรือว่าคนที่เขารถยนต์ส่วนตัวมาปล่อยเช่านี่แหละนะครับพอแก๊งพวกนี้ได้รับตัวรถไปเนี่ยสิ่งแรกที่ทำก็คือตัดสัญญาณ GPS ให้ไม่สามารถที่จะไปติดตามเจอ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนครับพร้อมของกลางเป็นรถ8คันแล้วเตรียมจะขยายผลต่อไปที่นายทุนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆรวมถึงเครือข่ายแล้วก็ขบวนการทั้งหมดด้วยครับวันนี้พลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5้าแถลงนะครับคือเริ่มต้นจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าถูกคนมาเช่ารถแล้วเชิดหนีไปเลย ทีนี้พอเขามาดูเอกสารตอนที่เอามาเช่าเนี่ยปรากฏว่าทั้งบัตรประชาชนและใบขับขี่เป็นของปลอมฮะแถมยังตัดสัญญาณ GPS ไม่ให้ติดตามรถได้ต่างหากต่อมาตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนพร้อมกับรถของกลางที่เช่าไปไปเจอที่ถนนเรียบคลองชประทานอำเภอแม่ริมครับแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มได้อีก3คนก็รวมเป็น4คนดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือว่ารับของโจรพฤติการของแก๊งโจรกรรมกลุ่มนี้เนี่ย สรุปออกมามี3แบบด้วยกันนะอันที่1ก็คือเนี่ยตามชาร์ตของตำรวจเลยเช่าแล้วเชิดคือคนร้ายเนี่ยจะเช่ารถตามร้านเช่าแล้วก็ตัดสัญญาณ GPS จากนั้นก็เชิดคือเอาไปขายต่อแบบที่2ก็คือจ้างให้คนที่มีศักยภาพทางการเงินหน่อยเนี่ยไปกู้ซื้อรถจากโชว์รูมหรือว่าเต็นท์รถซึ่งคนรับจ้างเองก็จะได้เงินสดไว้ใช้แลกกับการขาดทุนจากการผ่อนชําระค่าง,งวดรายเดือนส่วนวิธีที่3ก็คือพุ่งไปที่รถหลุดจำนำ คนร้ายจะเอารถที่มีคนมาจำนำไว้แล้วผิดนัดชำระเนี่ยไปขายอีกทอดหนึ่งในราคาถูกส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะแล้วก็รถยนต์อเนกประสงค์จากนั้นก็นาไปขายต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านส่งออกทางจังหวัดชายแดนมีทั้งแม่ห้องศนแล้วก็เชียงรายจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าส่งขายรถไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วถึง11คันนะครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลไปที่ในทุนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ขณะที่ผู้เสียหายครับเจ้าของรถเช่าบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้รถกลับคืนมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยประมาทเองแหละที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ดีก่อนซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะที่โดนหลอกเช่ารถแล้วเชิดหนีครั้งแรกตามกลับคืนมาได้แล้วก็มาปล่อยให้เช่าอีกก็มาเจออีกนะซึ่งรถของเขาเนี่ยเป็นรถส่วนตัวเขามาให้เช่าเพราะว่าต้องการจะหาไรายได้เสริมแต่ต่อไปนี่เจอไปสองรอบแบบนี้คิดว่าคงจะไม่ทำแล้วเพราะว่ากลัวจะโดนหลอกอีกลองฟังเสียงผู้เสียหายดูครับ ความสภาพของเราด้วยประมาณหนึ่งเพราะเราก็เคยทําไม่น่ามันจะเกิดเพราะเราขอดูตั๋วเที่ยวบ,บินไปกลับเขาก็มีให้เรานะแต่เราก็ดูได้แค่นี้รแต่ถึงเวลาคนมันจะเอาอะ่ะจะทําไงได้อะนะก็ให้ระวังให้ดีหน่อยตรงนี้มีสาชีพมันเยอะให้มันดีๆหน่อยแล้วกันตรวจดูตรวจสอบให้ดีคิดว่าดีแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้นะต้องเซฟกว่าน,นี้อีกเยอะอะ่ะจีพีๆแติดไปเถอะถ้าอยากจะทําอาชีพนี้ต่อแต่สำหรับผมผมไม่ทาแล้วผมพอแล้วเหนื่อย